กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้มากันที่จดหมายบ้างดีกว่านะส่งชื่อมาให้เลือกชื่อนามสกุลนะคะทั้ง2ชื่อ2แบบเลยนะเกิดวันที่19มกราคม2524ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งวันจันทร์ชื่อแรกค่ะครับชื่อกันกอไก่ไม่เห็นอากาศลอลิงปอปากระรันกอไก่ไม่เห็นอากาศลอลิงลอลิงปอปากระรันออกกันชื่อผ่านค่ะนามสกุลจันโสพลพาณิชย์นะคะจันเป็นท้อทหารรอเรือกระรันโสพลเป็นพอสัมภาวนอนเนนแล้วก็พาณิชย์ยักกระรันค่ะนอนเนนหรือนอนหนูนอนเนนค่ะสลีดท้อช้างยักกระรันชื่อนี้ใช้ได้ชื่อนี้ใช้ได้นะครับชื่อที่สองชื่อที่สองทั้งชื่อนามสกุลเลยนะคะจักกระชัยอ๋อเปลี่ยนทั้งชื่อนามสกุลใช่ค่ะจอจานไม่เห็นอากาศกอไก่รอเรือช้อช้างไม่เห็นอากาศยอยักษ์นามสกุลค่ะไกรสอนศักดิ์สอนนี่เป็นสอเสือรอเรือไกรสอนครับสอเสือรอเรือจ้ะค่ะไกรมีรอเรือไหมรอเรือมีค่ะไกรสอนศักดิ์ศักดิ์ธรรมดานะใช้ชื่อแรกนะกันกับนามสกุลเมื่อสักครู่เนี้ยกันจันโสพลพาณิชย์จ้ะดีกว่าดีกว่าทะเบียนรถ298ค่ะก็อาจจะให้ความสำคัญกับสิ่งลึกลับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปนะครับก็ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์เนี่ยบริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข8เอาล่ะนะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะจ้ะเรื่องงามยามดีวันมงคลในช่วง ขออภัยครับช่วงนี้นะครับคาบเกี่ยวในช่วงครึ่งเดือนแรกเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเดือนกรกฎาคมครึ่งแรกก็ผ่านไปหมดแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะส่วนครึ่งเดือนหลังนะครับวันพุธที่20นี่เป็นวันดีด้วยวันเข้าพรรษานะครับทางกัลยาโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ครับมีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรส่วนเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดทั้งดีและไม่ดีก็ประกอบการมงคลได้17:01 น.ถึง17:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยเสาร์ที่23กรกฎาคมกัลยาโยคเป็นวันธงชัยแต่วันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขานะครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้เพราะเป็นทั้งดีทีเรียงหมอนแล้วก็วันสิทธิโชค7:31 น.ถึง8:00 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่28กรกฎาคมวันนี้เป็นวันสิทธิโชคแต่อัคคนิโรธตกในผืนแผ่นดินเลี่ยงยกเสาเอกขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านที่เหลือทำได้ครับ12:31 น.ถึง13:00 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมแบบนี้นะคะและคุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้ค่ะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ภูมิใจในสิ่งที่เป็นเห็นคุณค่าในสิ่งที่รับเท่านี้ก็มีความสุขแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ